หารมีไว้ทำไมมีคนมาลุกลามคนผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะลบชนะด้วยแล้วอีกอย่างนี่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของอาวุธไอ้ประเทศที่มันอยู่ใกล้ๆกันที่มันเคยทะเลาะกันมันไม่ทะเลาะกันแล้วทุกวันนี้ลดกองทัพได้ลดกองทัพได้บางประเทศไม่ต้องมีกองทัพด้วยซ้ำไปถ้าผู้นำฉลาดพอไว้ทำไมจุดเริ่มต้นนั้นมาจากการที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เคยกล่าวเอาไว้บนเวทีหาเสียงโดยนายพิธาได้กล่าวเอาไว้ว่าทหารจะมีไว้ทำไมทุกวันนี้ไม่มีใครเขาเอาทหารไปรบกันแล้วพร้อมจี้ถามว่าทหารมีไว้ทำไมพวกคุณจะไปรบกับใครสมมุติจะมีคนมารุกรานผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะรบชนะด้วยจนกระทั่งเกิดการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ทำเอาหลายคนอัดคลิปย้อนถามนายพิธาหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมก็มีประเด็นให้วิจารณ์กันอีกครั้งเมื่อโซเชียลพากันแชร์คลิปของนายพิธาที่ลงพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้เยี่ยมประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมผ่านพ้นไปและคลี่คลายแล้วเนื่องจากทหารได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยทำให้มีชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาก็มีประเด็นดราม่าอีกว่าด้วยเรื่องของทหารมีไว้ทำไมเช่นกันค่ะเมื่อยูทูบเบอร์ชื่อดังพลอยเพลินได้ไปแตะทำคอนเทนต์ติดตามภารกิจชีวิตทหารชายแดนไทยเมียนมาแค่ EP แรกเท่านั้นก็ถูกทัวร์ด้อมส้มค้นกันไปโจมตีในคอมเมนต์จนเจ้าของคลิปต้องลบคลิปทิ้งและออกมาชี้แจงถึงจุดประสงค์ที่ออกไปเผยแพร่คลิปดังกล่าวซึ่งในวันที่มีการโพสต์คลิปนั้นก็ตรงกับวันกองทัพไทยพอดียิ่งทำให้ด้อมส้มนั้นนำจุดนี้ไปโจมตีจนกลายมาเป็นดราม่าตามมาไม่จบค่ะล่าสุดค่ะเราจะมาดูในมุมเรื่องของกองทัพในต่างประเทศกันบ้างที่รัสเซียที่เขามีแต่ปกป้องกองทัพไม่คิดจะลดขนาดกองทัพใดๆอย่างเหตุการณ์นี้เมื่อสภาดูมาซึ่งเป็นสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียได้ผ่านร่างกฎหมายขั้นแรกเกี่ยวกับการอนุญาตให้มีการริบทรัพย์สินจากผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดหลายคดีรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยเจตนาเกี่ยวกับกองทัพรัสเซียและผู้ที่พบว่ามีความผิดฐานทำให้กองทัพเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยมาตราดังกล่าวได้ผ่านร่างด้วยคะแนนเสียง395ต่อ3เสียงซึ่งร่างกฎหมายนี้จะถูกเพิ่มเป็นบทแยกต่างหากในประมวลกฎหมายอาญาเพื่อป้องกันการเสื่อมเสียชื่อเสียงของกองทัพสหพันธรัฐรัสเซียในระหว่างการปฏิบัติการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสหพันธรัฐรัสเซียและพลเมืองของสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงรักษาสันติภาพและการรักษาความปลอดภัยระหว่างประเทศด้วยทั้งนี้นับตั้งแต่ส่งกองทัพไปยังยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์2022รัสเซียได้มีความเข้มข้นมากขึ้นในการปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมืองทุกรูปแบบภายใต้กฎหมายที่ผ่านเมื่อเดือนมีนาคมของปีเดียวกันซึ่งกฎหมายใหม่ดังกล่าวกำหนดโทษจำคุกสูงสุด10ปีสำหรับผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดส่วนบทลงโทษสำหรับการเผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับกองทัพรัสเซียที่นำไปสู่ผลที่ตามมาร้ายแรงจะมีโทษจำคุกสูงสุด15ปีสำหรับความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้มีขึ้นในขณะที่ทางการรัสเซียพยายามกดดันสื่อต่างๆที่รายงานข่าวเกี่ยวกับการรุกรานและการต่อต้านอย่างหนักที่เกิดขึ้นโดยกองกำลังยูเครนซึ่งทางรอสคอมมานาซอซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลสื่อของรัสเซียก็ได้สั่งให้สื่อทั่วประเทศเผยแพร่เฉพาะข้อมูลที่มาจากแหล่งข่าวอย่างเป็นทางการเท่านั้น